วิทยุมออหาดใหญ่ชวนฟังสังคมแห่งศาสตร์ร่วมวาดโลกทัศน์ใหม่ไปกับชุมชนวิชาการสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการวันมันวันสตอรี่ครับก็จะเป็นรายการที่จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆรวมถึงส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆจากท่านคณาจารย์นะครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราเองครับตอนนี้อยู่กับผมครับนายพนุวัฒน์อ่อนมากครับก็เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการวันนี้นะครับซึ่งสำหรับEP ประจำเดือนมีนาคมนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์และก็สถิติประยุกต์กันบ้างนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ตั้งหน้าตารอฟังได้เลยนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์จากหลักสูตรสถิตินะครับท่านอาจารย์ดร.มักกุซีมะแสนะครับในการที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับสำหรับในประเด็นของคณิตศาสตร์และสถิตินะครับที่ใช้ในเชิงของอุตสาหกรรมครับวันนี้ขอสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม็กครับอาจารย์เดี๋ยวเบื้องต้นขออาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับว่าอาจารย์เป็นใครครับแล้วก็อยู่หลักสูตรไหนครับผมอาจารย์ดร.มักกุซีมะแสจากสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณครับครับโอเคอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสถิติถูกไหมครับอาจารย์ใช่ครับทีนี้ผมจะเปิดประเด็นแบบนี้ดีกว่าอาจารย์ว่าทำไมย้อนกลับไปในอดีตเลยอาจารย์อาจจะต้องนึกภาพย้อนกลับไปนิดนึงอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงเลือกเรียนแบบคณิตศาสตร์และสถิติอย่างเงี้ยครับอาจารย์เริ่มต้นจากม.ปลายครับคือชอบวิชานี้มากชอบทำโจทย์แล้วก็เวลาคะแนนออกมาก็ได้คะแนนดีได้เกรดดีก็เลยมีความสนใจทางด้านคณิตศาสตร์และก็สถิตินะครับก็เลยเลือกมาเรียนที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ที่คณะวิทย์มอครับปริญญาตรีเนี่ยอาจารย์เรียนคณิตศาสตร์ถูกไหมครับใช่ปริญญาตรีเรียนคณิตศาสตร์ครับแล้วอาจารย์มาพลิกผันเพราะว่าปัจจุบันอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสถิติถูกต้องครับก็คือตอนเรียนปริญญาตรีก็คือเรียนภาควิชาคณิตศาสตร์ครับใช่ไหมครับแต่พอมาเรียนปริญญาตรีเนี่ยก็คือเราเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเราชอบคณิตศาสตร์จริงหรือเปล่าเพราะว่าคณิตศาสตร์ที่เราเรียนตอนมัธยมนะครับกับคณิตศาสตร์ที่เราเรียนระดับปริญญาตรีเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนึกออกไหมก็คือจบคณิตศาสตร์น่าจะเข้าใจดีดังนั้นเนี่ยช่วงที่เรียนระดับปริญญาตรีเนี่ยก็พยายามนอกจากโรงเรียนวิชาที่เป็นวิชาบังคับแล้วใช่ไหมครับก็โรงเรียนวิชาทางด้านสถิติประยุกต์หรือว่าลงวิชาที่เหมือนกับว่าที่เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราเรียนอยู่เนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนวิชาการวิจัยดำเนินงานนะครับหรือว่า operations research นะครับซึ่งเป็นวิชาทางด้านสถิติประยุกต์พอผมได้ไปเรียนวิชานี้แล้วเนี่ยรู้สึกเห็นภาพว่าของที่เราเรียนมาพวกทฤษฎีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และก็สถิตินะครับมันเอาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆอย่างไรพอเรียนจบปริญญาตรีเสร็จก็เบนเข็มนะครับไปเรียนต่อปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกทางด้านสถิติประยุกต์ครับอ๋อจุดเริ่มต้นก็คืออาจารย์ไปลงวิชาเลือกก็คือจะต้องบอกงี้ว่าในคณะวิทยาศาสตร์เราในสมัยอาจารย์ก็น่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆกันไหมอาจารย์เพราะว่าผมรู้สึกว่าคณิตด้วยหลักสูตรของคณิตศาสตร์เราเองอาจารย์จะให้เราลงวิชาเลือกเยอะมากเลยนะครับในการที่จะแบบไปเรียนก็คือตอนนั้นอาจารย์ก็คือเลือกเป็นฝั่งสถิติใช่แล้วก็อาจารย์ก็รู้สึกว่าเห็นภาพการประยุกต์ใช้คือเวลาเราเห็นภาพการประยุกต์ใช้แล้วเนี่ยมันจะไม่มีคำถามว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรนะครับดังนั้นอ่ะก็ทำให้เลือกเรียนทางด้านสถิติประยุกต์ครับอาจารย์ก็ไปต่อทางปริญญาโทเป็นคณิตศาสตร์ประยุกต์ใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ปริญญาเอกก็เป็นสถิติประยุกต์เลยครับโอเคก็คืออาจารย์ไปทางนั้นเลยทีนี้อาจารย์คำถามนี้เหมาะกับอาจารย์มากผมเนี่ยได้รับคำถามนี้มาเยอะมากนะอาจารย์เพราะว่าปัจจุบันทำงานอยู่ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์แล้วจะมีน้องๆเนี่ยในระดับชั้นมัธยมอาจารย์ชอบตั้งคำถามนี้กับผมมากหมายถึงว่าตั้งคำถามมากับคณะอาจารย์ว่าเขาเลือกไม่ถูกเลยอาจารย์ว่าเขาจะเรียนสถิติหรือเขาจะเรียนคณิตศาสตร์ดีมันดูเป็นศาสตร์ที่แบบดูใกล้กันแล้วมันแตกต่างกันยังไงแล้ว ทำไมเราจะเลือกกันยังไงอาจารย์คือเด็กเขาสงสัยดิเป็นคำถามที่ดีนะครับคือเหมือนถ้าถามผมเนี่ยก็คือเหมือนตอนเด็กตอนนักเรียนมัธยมอยู่ม.ปลายเขาได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วในคณิตศาสตร์มันก็จะมีหลากหลายหัวข้อเนาะแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่เป็นตัวคณิตศาสตร์แล้วก็เนื้อหาที่เป็นสถิติสถิติก็จะเรียนเกี่ยวกับอะไรครับพวกความน่าจะเป็นนะครับการหาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ด้วยความน่าจะเป็นการทอยลูกเต๋าไพ่ขึ้นหน้าครับแล้วก็การหาพื้นที่ใต้โค้งการหาคัสแซดอะไรพวกนี้ครับความน่าจะเป็นต่างๆดังนั้นเนี่ยถ้าตอนม.ปลายเราชอบพวกเกี่ยวกับความน่าจะเป็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆก็มาเรียนสถิติแต่ถ้าชอบพวกกับเกี่ยวกับพวกอย่างเช่นพวกจำนวนเชิงซ้อน
พวกเวกเตอร์อะไรพวกนั้นที่เป็นคณิตศาสตร์จ๋าไปเลยก็เลือกเรียนคณิตศาสตร์ครับคือถ้าเป็นโรงเรียนผมอะผมไม่แน่ใจว่าโรงเรียนน้องๆหรือโรงเรียนคนอื่นๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะถ้าเป็นโรงเรียนผมเนี่ยมันจะแบ่งเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานกับคณิตศาสตร์เพิ่มเติมครับก็คือถ้าพูดกันง่ายๆเนี่ยถ้าเหมือนท่าอาจารย์พูดแบบนี้ถ้าน้องๆชอบในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมอะที่จะเรียนเกี่ยวกับความน่าจะเป็นต่างๆพื้นที่ใกล้กราฟเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับทางสถิติถูกไหมอาจารย์แต่ถ้าชอบแบบคณิตศาสตร์พื้นฐานต่างๆดิฟอินทิเกรตนู่นนี่นั่นการพิสูจน์อะไรก็มาทางคณิตศาสตร์ถูกไหมอาจารย์โอเคก็น่าจะตอบโจทย์เด็กๆได้นะอาจารย์คณิตศาสตร์กับสถิติก็คือคณิตศาสตร์จะเน้นพวกองค์ความรู้และก็มีการประยุกต์ใช้นิดๆหน่อยๆแต่ถ้าสถิติก็คือเราจะไปเล่นกับข้อมูลนะครับเอาไปประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ทางด้านวิศวะอุตสาหการนะครับหรือว่าทางด้านพวกการบริหารธุรกิจอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ครับก็คือสถิติเน้นการประยุกต์แต่ก็มีทฤษฎีอยู่ด้วยถูกไหมอาจารย์ด้วยใช่ครับโอเคก็เด็กๆก็น่าจะเอาไปในการพิจารณาได้นะว่าจะยังไงทีนี้อาจารย์พอมาในส่วนของการเรียนปริญญาตรีบ้างอาจารย์ผมเนี่ยก็โดนอีกแล้วอาจารย์ในความที่เป็นเด็กคณิตศาสตร์เรามักจะโดนสภาพแวดล้อมนะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยต้องบอกงี้ว่าประกอบไปด้วย13หลักสูตรนะอาจารย์ที่เป็นปริญญาตรีก็มีเคมีฟิสิกส์ศาสตร์อื่นๆเต็มไปหมดเลยคณิตศาสตร์และสถิติก็เป็นใน2หลักสูตรในนั้นด้วยทีนี้เรามักจะโดนคำถามอาจารย์ว่าเราทำงานวิจัยอะไรกันอาจารย์โอเคผมก็เคยโดนถามครับใช่ไหมอาจารย์ใช่ก็คือหลักๆงานวิจัยของหลักสูตรเราเนี่ยก็จะมีแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นเชิงทฤษฎีเน้นงานวิจัยที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ต่างๆการหาองค์ความรู้ใหม่ใช่พวกบทต้องพิสูจน์ว่าองค์ความรู้นั้นจริงหรือไม่ซึ่งเหมือนกับที่พวกเราเคยเรียนตอนปตรีมีการพรูฟอะไรพวกนี้กับอีกกลุ่มนึงก็คือเน้นการประยุกต์ใช้นะครับเอาความรู้ที่มีอยู่เนี่ยที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆนะครับอย่างเช่นเหมือนงานวิจัยของผมก็คือเอาองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติไปแก้ปัญหาให้กับคลังสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมครับหรืองานวิจัยพวกการใช้ความรู้ทางด้านสถิตินะครับในทางด้านการแพทย์นะครับหรืออะไรอีกครับก็คืองานวิจัยที่เอาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติไปแก้ปัญหาทางด้านวิศวะครับก็อันนั้นก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทการประยุกต์ใช้ซึ่งพาร์ทการประยุกต์ใช้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะไปทำร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่เหมือนกับว่าเขามีข้อมูลหรือว่ามีปัญหาแล้วเราเข้าไปช่วยเขาแก้ปัญหานะครับก็คือพวกต่างๆอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกไหมนะอาจารย์เหมือนกับแพทย์อย่างเงี้ยที่สมมติเหตุการณ์โควิดเนี่ยการพยากรณ์การขึ้นของผู้คนอันนี้ก็คือเป็นการพรีดิกก็เป็นเรื่องราวของคณิตศาสตร์ถูกไหมอาจารย์ที่แพทย์เนี่ยเอาไปใช้ในการคำนวณโมเดลนะครับแล้วก็เอาโมเดลที่เราคิดออกมาเนี่ยไปพยากรณ์นะครับว่าใน1เดือนข้างหน้าหรือว่าใน2เดือนข้างหน้าจำนวนคนที่ติดเชื้อจะเป็นเท่าไหร่จะเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเท่าไหร่หรือลดลงเป็นเท่าไหร่เพื่อที่จะมาหาแนวทางการรับมือต่อไปในเรื่องราวทีนี้อาจารย์พอในส่วนของไอ้นั้นเป็นประยุกต์แล้วก็ในส่วนของที่เป็นทฤษฎีส่วนใหญ่ก็คือหาทฤษฎีบทใหม่เพื่อให้ประยุกต์ไปใช้ได้ถูกไหมอาจารย์เพราะว่าดังนั้นมันก็มีความจำเป็นทั้งสองทางก็คืองานวิจัยสองแขนงนี้มันเชื่อมโยงกันครับก็คืองานวิจัยทางด้านประยุกต์นะครับก็ต้องใช้องค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้อยู่ดีๆเราจะคิดทฤษฎีขึ้นมาแล้วบอกว่าอันนี้เป็นจริงไม่ได้ทฤษฎีต่างๆที่เราใช้นะครับต้องผ่านการพิสูจน์มาแล้วครับก็เป็นเรื่องราวแบบนั้นถูกไหมอาจารย์มันไม่สามารถนำไปใช้ได้ดังนั้นก็มีประโยชน์ถ้าใครชอบที่จะคิดค้นทฤษฎีใหม่ๆนะอาจารย์ก็ทำงานทางด้านฝั่งนี้ได้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสถิติหรือคณิตศาสตร์ก็ได้ทั้งคู่ถูกไหมอาจารย์ทั้งคู่ใช่คือส่วนใหญ่คนที่พูดว่าคณิตศาสตร์และก็สถิติไม่มีประโยชน์ก็คือคนที่ไม่ได้ใช้มันนะครับแต่คนที่ทำงานในฟิลจะรู้ดีว่าคณิตศาสตร์มีประโยชน์มากๆครับนะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบคนเวลาคนมองใช่ไหมอาจารย์คนก็จะเห็นแพทย์เห็นวิศวะแต่แพทย์เนี่ยเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาก็จะเห็นพวกเราถูกไหมอาจารย์ใช่มันก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะเราอาจจะอยู่ข้างหลังหน่อยเนาะจันข้างหลังเป็นเหมือนทีมงานหลังบ้านแล้วเหมือนเราอัดรายการวันนี้เนาะจันทุกคนเห็นเราสองคนแต่ว่าความจริงเนี่ยกว่าจะเกิดรายการเราได้เนี่ยมีทีมงานอยู่เบื้องหลังเยอะมากนะจันในการทำงานเราเป็นคนเบื้องหลังก็เป็นส่วนหนึ่งโอเคจันทีนี้เมื่อกี้จันพูดถึงเรื่องของการทำงานที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ทำงานวิจัยที่ไปช่วยเรื่องของคลังสินค้าในอุตสาหกรรมอาจารย์ช่วยเล่าหน่อยได้ไหมครับอันนี้ผมอยากรู้แล้วว่าอาจารย์เอาไปช่วยยังไงเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าจากที่ดูเข้าใจแล้วไปประยุกต์ใช้แต่เป็นประยุกต์ใช้ยังไงอาจารย์เอาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมที่มันเห็นภาพได้จริงอ่ะอาจารย์ครับมันทำอะไรงานอะไรยังไงวิจัยของผมที่ทำตอนนี้ก็คือทำต่อเนื่องจากระดับปริญญาเอกนะครับก็คือเป็น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคลังสินค้างานวิจัยของเราก็คือเป็นการคิดค้นวิธีว่าพนักงานในคลังสินค้าเนี่ยควรเดินเก็บสินค้าอย่างไรประหยัดเวลาที่สุดหรือว่าประหยัดเส้นทางที่สุดอ๋อคือเราเข้าไปคำนวณให้ตรงนั้นใช่ๆคิดค้นวิธีว่าควรเดินเก็บสินค้าอย่างไรคือเดิมทีเนี่ยในระบบอุตสาหกรรมหรือโกดังอันนี้เราพูดถึงโกดังถูกไหมอาจารย์ในโกดังสินค้าเนี่ยเดิมทีก็จะมีคนเนี่ยได้รับออเดอร์ปุ๊บเขาก็เดินทางไปหยิบเนาะหยิบตามสัญชาตญาณจำได้ว่าไอ้นี่อยู่ล็อก B อันนี้อยู่ล็อก A ก็เดินไปหยิบแต่ว่าสิ่งนี้คือเข้าไปช่วยให้เขาว่าเขาจะต้องไปหยิบแบบไหนถูกไหมจันแบบไหนเพื่อให้หยิบสินค้าครบทุกชิ้นอ่ะตามความต้องการซื้อของลูกค้าเนี่ยได้เร็วที่สุดอ๋อโจทย์คือความเร็วนะจันความเร็วในที่นี้คือมันก็จะลิงก์กับระยะทางไงครับก็คือถ้าเราเดินเป็นระยะทางสั้นที่สุดเนี่ยเวลาที่ใช้อ่ะครับก็จะสั้นด้วยแล้วก็ส่งผลให้เก็บสินค้าได้เร็วขึ้นแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันเวลาก็มีโอกาสรับลูกค้าได้เยอะขึ้นด้วยถูกไหมอาจารย์ถูกต้องเก็บสินค้าในแต่ละวันได้มากขึ้นด้วยครับโอ้ดูแบบว่ามีแบบอาจารย์ช่วยแบบขยายความในส่วนของของงานวิจัยว่าให้หน่อยได้ว่าแบบมันยังไงอย่างเช่นเหมือนเราจะหาเส้นทางสั้นที่สุดอย่างไรนะครับเหมือนแม็กก็คือเคยเรียนเรื่องทฤษฎีกราฟถูกไหมครับเรามีโกดังสินค้าเรามีชั้นวางสินค้าถูกไหมครับเราแปลงปัญหาเนี้ยให้อยู่ในรูปกราฟพอเราแปลงให้อยู่ในรูปกราฟแล้วเนี่ยก็คือเราก็จะเห็นเขาเรียกว่าอะไรโหนดหรือว่าตำแหน่งของแต่ละตำแหน่งในคลังสินค้าแล้วก็เราจะมีเส้นเชื่อมแต่ละตำแหน่งถูกไหมครับว่าจากตำแหน่ง A ไปยังตำแหน่ง B ระยะทางเป็นเท่าไหร่ B ไป C ระยะทางเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็จะเอาความรู้ทางทฤษฎีกราฟเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราเริ่มต้นที่จุด A ใช่ไหมครับจุดที่รับใบสั่งซื้อแล้วเราต้องไปเก็บสินค้าที่จุด B C D E F G และสุดท้ายต้องกลับมา A เราก็จะใช้ความรู้ทฤษฎีกราฟเนี่ยคำนวณว่าจาก A ไปเก็บสินค้าไปเก็บสินค้าที่ตรงไหนก่อนลำดับไหนก็คือดูลำดับการเก็บแล้วก็สุดท้ายกลับมาที่ดีโป้เหมือนเดิมคือจะคำนวณเบ็ดเสร็จเลยใช่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายแล้วกลับมาว่าตรงไหนเร็วที่สุดถูกไหมอาจารย์ถ้าตามสัญชาตญาณเนี่ยเราอาจจะแบบ A B C D E F G ตามลำดับก็ได้แล้วมาแต่ว่าในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้เร็วถูกไหมอาจารย์เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะมาช่วยคำนวณให้คุณอาจจะต้อง A เนี่ยคุณต้องไป D ก่อนแล้วคุณค่อยมา C คุณค่อยไป F คุณค่อยกลับมา B เพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้สุดท้ายเนี่ยคุณกลับมาจบที่ A เนี่ยเร็วที่สุดถูกไหมอาจารย์อะไรประมาณนั้นถูกไหมใช่หรืออีกอันนึงก็คือสมมติว่าเรามีออเดอร์เข้ามาหลายๆอันนะครับเราควรมีการจัดใบสั่งซื้อจัดกลุ่มใบสั่งซื้ออย่างไรเพื่อทำให้การเก็บของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดมีประสิทธิภาพในที่นี้ก็คือเก็บสินค้าได้ครบแล้วก็ประหยัดเส้นทางประหยัดเวลานะครับอย่างเช่นมีออเดอร์เข้ามา10ใบแม็กจะเก็บยังไงครับก็คงแบบว่าทำใบทีละใบอาจารย์เพราะว่ากันความมั่ว okay. เดี๋ยวเราอาจจะไปหยิบสินค้านั้น ไปใส่ใบผิดอะไรเงี้ยอาจารย์ส่ง okay. ผิดลูกค้าก็โวยวายอีกแต่อีกวิธีนึงเราอาจจะจัดกลุ่มใบสั่งซื้อครับดูว่าใบสั่งซื้อไหนที่มีสินค้าที่คล้ายๆกันอยู่ใกล้เคียงกันตำแหน่งในคลังสินค้าอยู่ติดๆกันเราก็ควรจัดกลุ่มเพราะว่ามันจะช่วยลดระยะทางเวลาในการเก็บสินค้าได้อ๋อก็คือไอ้ตรงเนี้ยที่อาจารย์ใช้เนี่ยทีนี้ก็จะไปช่วยเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวอันแรกก็คือช่วยในเรื่องของการคำนวณหาระยะทางถูกไหมอาจารย์ทีนี้มาช่วยของเรื่องการจัดกลุ่มอีกซึ่งการจัดกลุ่มตรงนี้ก็จะช่วยกลับมาช่วยในเรื่องระยะทางอีกทีนึงด้วยถูกไหมอาจารย์เพราะว่าเดิมทีสมมุติว่าแสดงว่าสมมุติมีออเดอร์10ของอาจจะมีของซ้ำกันสัก4อย่างนะอาจารย์เราไปที่จุดนั้นเนี่ยเราก็ยกมา4อย่างเลยถูกไหมอาจารย์มันก็ประหยัดเร็วขึ้นเนาะถ้าตามแบบว่าทั่วไปหรือของบางอย่างมันอยู่ใกล้กันนะครับชั้นวางใกล้ๆกันเราไม่ต้องจำเป็นต้องเดินไปที่จุดนั้น2รอบเราไปเดินรอบเดียวแล้วก็เอื้อมมือหยิบสินค้ามาครับมันก็ช่วยได้ก็คือ2ทางนี้เลยที่เราเข้าไปช่วยมีอีกมั้ยอาจารย์มีอีกอันนึงที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือเหมือนที่เรารู้กันว่าโดรนนะครับครับก็เริ่มเอามาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆมากมายโดรนในที่นี้ก็คือเราจะเอาโดรนครับมาช่วยในการนับสต็อกสินค้าในคลังสินค้ายังไงอาจารย์เราก็ให้โดรนบินแล้วก็เราก็ติดตั้งอุปกรณ์ที่โดรนนะครับตัวโดรนเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่มันลิงก์กับข้อมูลของคลังสินค้าครับว่าสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีสินค้าอยู่เท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่นะครับเหลืออีกเท่าไหร่ก็จะใช้โดรนในการบินเช็คสต็อกสินค้าครับทำไมเราต้องใช้โดรนอาจารย์ทำไมเราไม่ใช้คนก็คนก็ไปนับได้ก็คือคนก็คือมีงานวิจัยว่าก็คือถ้าใช้คนอ่ะก็คือความผิดพลาด
ความผิดมันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดนะครับแล้วก็อย่างนึงในคลังสินค้าที่เป็นคลังสินค้าที่มีชั้นวางแบบสูงๆนะครับการที่ใช้คนเหมือนกับว่ายกรถฟอกลิฟต์ขึ้นไปเก็บข้อมูลในระดับสูงมันจะอันตรายและที่สำคัญก็คือโดรนมันทำงานได้ตลอดนะครับ24ชั่วโมงนะครับเขาทำยังไงอาจารย์ให้โดรนทำงานได้ตลอดโดรนมันมีแบตเตอรี่อาจารย์ก็คือแล้วมันหมดเร็วมากสินค้าก็คือก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่าเราก็มีการคำนวณว่าก็คือในคลังสินค้าก็ต้องมีจุดชาร์จเราก็จะคำนวณว่าจุดชาร์จของโดรนเนี่ยควรตั้งที่จุดไหนควรมีกี่ที่ก็คณิตศาสตร์และสถิติเอาไปช่วยได้ก็คือไปคำนวณในเรื่องของจุดชาร์จแบตของโดรนด้วยโดรนด้วยเพราะว่าปกติโดรนเนี่ยหมดเร็วมากใช่แล้วอาจารย์ทำงานได้สักครึ่งชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะหมดแล้วแล้วทีนี้เราก็ไปคำนวณว่ามันจะไปหยุดที่จุดไหนถูกไหมอาจารย์ควรมีโดรนกี่ตัวแล้วเพื่อให้ควบคุมทั้งโรงงานใช่แล้วก็ควรมีจุดชาร์จกี่จุดกี่จุดอะไรพวกนี้เพื่อรองรับกับจำนวนโดรนที่เรามีถ้าจากที่ผมเห็นก็คืออ๋อมันจะช่วยกันเนาะอาจารย์ถูกไหมใช่มันต่อเนื่องกันครับเพราะว่าพอเรารู้ว่าสต็อกสินค้าตรงนี้มันมีเยอะหรือมีน้อยเท่าไหร่เนี่ยมันก็มาสั่งซื้อเพิ่มด้วยใช่เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการจัดการคลังสินค้าครับในคลังสินค้ามันมีหลายส่วนมากการในคลังสินค้านี่ก็จะมีหน่วยงานที่เขาเรียกว่าอะไรหน่วยงานรับสินค้าครับหน่วยงานที่คอยหยิบสินค้าหน่วยงานที่คอยตรวจเช็คว่าสินค้าแต่ละประเภทอ่ะมันเหลืออยู่เท่าไหร่ควรสั่งตอนไหนอะไรยังไงแล้วก็หน่วยงานที่ทําหน้าที่ขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าถ้าสมมุติว่าในแบบชีวิตพวกเราเนี่ยในทั่วไปเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยครับไอ้คณิตศาสตร์ไอ้ตรงเนี้ยมันเข้าไปช่วยเค้ายังไงมันเข้าไปแบบมันเข้าไปช่วยในการตัดสินใจของเค้าหรืออะไรยังไงคณิตศาสตร์และสถิติเป็นเครื่องมืออย่างนึงที่ช่วยให้นักการจัดการหรือว่าพนักงานคลังสินค้าหรือว่าผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจอย่างเช่นเหมือนที่ผมคุยเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราใช้โดรนใช่ไหมครับเช็คสินค้าแล้วนะครับเรามีข้อมูลของสินค้าว่าตอนนี้ในคลังสินค้าของเราเหลือสินค้าแต่ละประเภทอย่างละเท่าไหร่นักการจัดการก็จะใช้คณิตศาสตร์คำนวณว่าควรสั่งสินค้าชนิดนี้เมื่อไรควรสั่งครั้งละเท่าไหร่แล้วก็ระยะห่างของการสั่งซื้อห่างกันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหรือว่าหกเดือนนะครับพวกนี้ก็จะมีคณิตศาสตร์เข้าไปช่วยในการคำนวณครับเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการตัดสินใจถูกไหมอาจารย์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจเพื่อลดต้นทุนแล้วก็หรือว่าลดค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับคลังสินค้าครับช่วยลดตรงนี้ได้แสดงว่าถ้าผมเข้าใจแบบนี้คือถ้าสมมติว่าเป็นในระดับเล็กๆอาจารย์เป็นระดับแบบร้านค้าปลีกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่จำเป็นใช่ไหมอาจารย์คือเขาน่าจะทำตามความเคยชินของเขาแต่มันก็จะมีทฤษฎีอย่างเช่นทฤษฎีแถวคอยครับอย่างเช่นพวก 7-Eleven เขาก็จะมีการศึกษาทฤษฎีแถวคอยว่าคนมาใช้บริการเท่านี้ควรมีเคาน์เตอร์กี่อันแถวคอยครับคนเป็นแถวคอยเดียวสมมติว่าเรามี3เคาน์เตอร์ใช่ไหมครับจะให้มันมีแถวคอยเดียวก็คือดูเคาน์เตอร์ไหนว่างให้เข้าไปที่เคาน์เตอร์นั้นหรือว่าจะแยกเป็น3แถวคอยครับอันนี้ก็ใช้ทฤษฎีแถวคอยไปช่วยได้เหมือนกันซึ่งถ้าเป็นปกติเนี่ยไอ้นี่ผมเข้าใจว่าเขาเป็นคนคิดกันเองนะอาจารย์เขาอยากมี3เคาน์เตอร์ก็มีไม่เขาต้องดูก่อนครับว่าขนาดเซเว่นของเขาจำนวนคนที่มาใช้บริการแล้วก็ช่วงเวลาไหนที่คนเยอะเขาควรอาจจะมีเคาน์เตอร์เท่าไหร่แล้วก็แบ่งแถวคอยเป็นอย่างไรก็คือเป็นการจัดการบริการจัดการเขาเรียกว่าอะไรทฤษฎีแถวคอยครับในการจัดการการให้บริการหรือที่ธนาคารก็ได้ครับที่ธนาคารก็จะมีเคาน์เตอร์การให้บริการถูกไหมครับท่านนะครับก็ควรจัดระบบการให้บริการอย่างไรเพื่อให้ลูกค้ารอสั้นที่สุดอยู่ในระบบสั้นที่สุดอะไรประมาณนี้ครับก็ใช้ได้เรียกว่าจริงถ้าเอาคณิตศาสตร์ไปจับตรงนี้ก็คือช่วยคำนวณได้เยอะนะอาจารย์เขาเรียกว่าอะไรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานนั้นๆเลยครับแล้วอาจารย์ช่วยบอกข้อดีหน่อยว่าในระหว่างที่การตัดสินใจด้วยสิ่งที่อาจารย์บอกเนี่ยคณิตศาสตร์หรือสถิติเนี่ยกับการตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณของตัวผู้บริหารเองหรือว่าคนที่จัดการหน้างานตรงนั้นเองเนี่ยมันอันไหนมันดีกว่าอาจารย์ก็คือการใช้คณิตศาสตร์แล้วก็สถิติไปช่วยในการตัดสินใจเนี่ยมันจะเป็นตัวที่การันตีว่าคำตอบที่เราเลือกไปเนี่ยเป็นคำตอบที่ดีที่สุดหรือใกล้เคียงก็คือเหมือนจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเราใช้ความเขาเรียกว่าอะไรความเขาเรียกความเคยชินอะไรพวกนี้คำตอบที่ได้มันจะเป็นคำตอบที่มันไม่ทำให้ระบบของเราดีขึ้นครับทีนี้ถ้าอาจารย์พูดแบบนี้แปลว่าไอ้ตัวการคำนวณเนี่ยมันดีมากๆแล้วอาจารย์มันเกิดความผิดพลาดได้ไหมอาจารย์แล้วแต่ครับว่าวิธีการที่เราใช้เนี่ยใช้วิธีการไหนถ้าเป็นวิธีการที่มันให้คำตอบที่ดีที่สุดเป็นเขาเรียกว่าเป็น exact solution นะครับ
อันนี้จะไม่มีความผิดพลาดเลยแต่ถ้าเป็นวิธีการ Exact Solution คืออะไรจันเป็นคำตอบที่อย่างเช่นถ้าเราหาระยะทางใช่ไหมครับจากจุด A ไปยังจุด Z ระยะทางที่ได้จะเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดแล้วแต่ถ้าเป็นอีกวิธีนึงก็คือเป็นการหาคำตอบแบบการประมาณค่านะครับค่าที่ได้ก็จะเป็นค่าประมาณนะครับที่เอาไปประมาณเส้นทางที่เราต้องการจะหาครับและทีนี้ Exact ตัวนี้จันพอเอามาใช้งานจริงๆกับมันเราคำนวณแล้วมันที่อาจารย์บอกว่ามันดีที่สุดแต่มันใช้ได้จริงไหมอาจารย์ใช้ได้จริงครับเพราะว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยในอย่างเช่นยกตัวอย่างในคลังสินค้านะครับเขาก็จะมีเครื่องมืออย่างเช่นพวก iPad หรือว่ามือถือที่สามารถแสดงเส้นทางที่สั้นที่สุดในการเดินหยิบสินค้าได้ดังนั้นเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ได้จริงแต่เราอาจจะต้องมีพวกโปรแกรมเมอร์นะครับหรือว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านคอมมาช่วยเราครับผมก็คือถ้าพูดง่ายๆว่าสิ่งที่อาจารย์กำลังทำกันอยู่เนี่ยที่อาจารย์ทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยเป็นในเรื่องของตัวทฤษฎีตัวของหลักแนวคิดอัลกอริทึมบางอย่างใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับแต่ก็คือเราก็ต้องมีทีมงานที่เป็นโปรแกรมเมอร์หรือเป็นวิศวกรต่างๆที่นำสิ่งนี้แหละไปใส่ในโปรแกรมไปใส่ในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆนะอาจารย์ถูกไหมครับแล้วก็เอาไปส่งให้กับผู้ที่ใช้งานต่อไปไม่ว่าจะเป็นเจ้าของอีคอมเมิร์ซเจ้าของธุรกิจเจ้าของโกดังต่างๆในการไปใช้งานต่อถูกไหมอาจารย์ถูกต้องครับแต่คือเขาก็ทำงานร่วมกันลิงก์กันทำงานร่วมกันร่วมใช่เหมือนก่อนหน้านี้ผมก็เคยขอทุนวิจัยที่ทำงานร่วมกันระหว่างวิศวะและก็สาขาของผมและก็สาขาวิทย์คอมไซอะครับคอมไซใช่ก็คือต้องหลักสูตรคอมวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ถูกต้องครับก็คือร่วมกันทำงานหมดเลยใช่ซึ่งเขาก็ขาดเราไม่ได้ถูกไหมอาจารย์ไม่ได้ใช่ครับก็เหมือนที่บอกคณิตศาสตร์และสถิติมันแฝงอยู่ในทุกหน่วยงานนะครับแค่เราไม่ได้อยู่หน้างานแค่นั้นเองทีนี้อาจารย์การทำงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์กับอุตสาหกรรมอะไรอย่างนี้อาจารย์มันช่วยประเทศได้ยังไงอ่ะอาจารย์หลักๆก็คือเราจะคิดเครื่องมือครับนะครับคิดเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจซึ่งเครื่องมือนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานช่วยลดนะครับต้นทุนของบริษัทของโรงงานและก็เพิ่มรายได้ให้กับโรงงานนะครับคือเวลาเรามีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากๆเนี่ยมันก็จะช่วยลดส่วนนี้ได้ครับก็คือพูดง่ายๆก็คือลดคอสนะอาจารย์ลดคอสใช่ของเจ้าของธุรกิจนั้นๆถูกต้องลดคอสลงซึ่งมันก็พอคอสมันลดลงมันถูกลงราคาสินค้าหรือราคาบริการก็จะถูกลงด้วยถูกไหมอาจารย์นั่นแปลว่าคนในประเทศก็ได้ประโยชน์ถูกไหมอาจารย์โอ้มันหมดเลยครับมันส่งผลต่อเนื่องนะจ๊ะมันเป็นเหมือนโดมิโนเอฟเฟคนะจ๊ะใช่ไหมมันส่งผลต่อเนื่องก็สำหรับใครที่สนใจถูกไหมอาจารย์งานที่เกี่ยวกับด้านนี้ครับส่วนหนึ่งอยากให้อาจารย์แนะนำหน่อยอาจารย์ว่าถ้าสมมติสนใจเนี่ยอยากทำงานด้านนี้ดูมันโอ้โหในระดับแบบประเทศนี้มันก็ไปช่วยเหลือได้สนใจงานเกี่ยวกับที่อาจารย์พูดถึงที่เราคุยกันมาเนี่ยอาจารย์เราสามารถศึกษาต่อหรืออาจารย์มีอะไรแนะนำได้บ้างครับสำหรับคนที่จะมาเรียนต่อนะครับที่สาขาของเราก็จะมีอาจารย์ทำทางด้านการจัดการคลังสินค้าคือผมกับอาจารย์ดร.พานุพงศ์นะครับแล้วก็ซึ่งเราเนี่ยก็จะทำร่วมกับวิศวะนะครับดังนั้นถ้าใครสนใจมาเรียนกับเรานะครับเราก็จะเอาโจทย์ที่เป็นโจทย์จริงๆเลยจากโรงงานอุตสาหกรรมมาให้ทำนะครับส่วนคนที่เหมือนตอนนี้ทำงานในคลังสินค้าและก็ในคลังสินค้าของตัวเองเนี่ยมีปัญหาอะไรพวกนี้อยู่อยากหาคนไปช่วยแก้ไขหรือว่าอยากหาคนไปช่วยคิดคนเครื่องมือใหม่ๆที่เอาไปช่วยเขาได้นะครับก็ติดต่อมาที่สาขาเราได้เราก็จะมีทีมงานที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ใช่ถ้าเป็นเรื่องนี้ก็คือติดต่อมาได้เลยถูกไหมอาจารย์ติดต่อได้เลยคือถ้าคุณอยากเรียนก็มาที่เราได้เลยมีอาจารย์ที่นี้ด้วยก็คือข้อดีก็คือแน่นอนแล้วคุณได้ร่วมมือกับทางอุตสาหกรรมจริงๆได้เจอปัญหาจริงๆนะอาจารย์ไม่ได้เรียนแค่ในตัวของแค่ทฤษฎีแบบจับต้องไม่ได้นะอาจารย์แต่วันนี้เราจะเอาทฤษฎีเนี่ยไปจับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆถูกไหมอาจารย์ทีนี้อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดขอแทรกนิดนึงก็คือเหมือนกับว่าโรงงานที่เราเคยไปดูงานคลังสินค้าครับก็จะมีที่ 3K Home Base นะครับเขาก็จะมีคลังสินค้าอยู่ข้างหลังแล้วก็จะไปดูที่บริษัทพิธานนะครับเขาก็จะมีคลังสินค้าที่เป็นคลังสินค้าอะไรของเขาอะครับเขาก็มีสินค้าที่ต้องดูแลอยู่เขาก็มีปัญหาเหมือนกันว่าควรจะหยิบสินค้าอย่างไรหรือว่าควรมีขั้นตอนไหนที่ลด
การหยิบสินค้าผิดพลาดหรือว่าไปเพิ่มประสิทธิภาพของการหยิบสินค้าให้มันเร็วขึ้นให้มันถูกต้องอะไรแบบนี้ครับอันนี้อาจารย์ก็ได้มีส่วนร่วมเข้าไปช่วยไปดูงานเลยครับแต่ยังไม่เริ่มงานนะครับหมายถึงสมมติว่าต่อไปถ้ามีนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกจะมาเรียนกับเรานะครับเราก็สาวคือเหมือนกับว่าเรามีคอนเนคชั่นกับโรงงานหรือว่าบริษัทภายนอกนะครับที่เราสามารถเอาโจทย์วิจัยของเขาเนี่ยมาทำเป็นวิทยานิพนธ์ได้ครับซึ่งก็ได้ประโยชน์แน่นอนในระดับประเทศเลยทีนี้อาจารย์เมื่อกี้พูดถึงหลักสูตรและหลักสูตรรวมถึงหลักสูตรสถิตินะอาจารย์แล้วก็หลักสูตรคณิตศาสตร์อยากให้อาจารย์ขายหลักสูตรหน่อยอาจารย์คือเรามีอาจารย์ที่มีความถนัดที่แตกต่างกันไปนะครับดังนั้นอ่ะใครสนใจเรื่องอะไรนะครับก็สามารถมาทำเรื่องนั้นได้นะครับอย่างผมทำเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การวิจัยดำเนินงานในคลังสินค้านะครับก็มาติดต่อกับผมได้นะครับหรือถ้าใครสนใจทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดงานวิจัยของอาจารย์แต่ละท่านในเว็บไซต์ของสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณได้จุดเด่นของหลักสูตรเราก็คือนอกจากมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายแล้วเนี่ยก็คือเรามีเขาเรียกว่าอะไรทรัพยากรที่เป็นตัวส่งเสริมการเรียนการสอนมีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็มีพวกห้องปฏิบัติการอะไรพวกนี้ครับซึ่งถ้ามาเรียนกับเราแล้วรับรองครับก็คือเราคุณได้ความรู้เต็มที่แน่นอนจากอาจารย์แล้วก็จากเพื่อนที่มาทำวิจัยด้วยกันหรือว่าได้รับโจทย์จากโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นปัญหาจริงครับไอ้นี้แบบยืนยันอีกหนึ่งเสียงผมยืนยันแต่ว่าทับเสียงอาจารย์อีกหนึ่งเสียงในฐานะศิษย์เก่าเลยของหลักสูตรลายเซ็นโปรแกรมเนาะอาจารย์ต่างๆที่เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์เนี่ยในระดับแบบเนาะอาจารย์ไม่เขาเรียกไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยใช่ซึ่งที่สาขาเรามีให้ท่านได้เรียนได้ซึ่งผมก็เคยได้ใช้ในหลายๆโปรแกรมด้วยซึ่งก็แนะนำน้องๆเลยใครที่สนใจเนาะทั้งความพร้อมของทั้งอาจารย์ความพร้อมทางด้านโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆนะอาจารย์รวมถึงความพร้อมของทางด้านพื้นที่ด้วยใครสนใจก็สามารถมาเรียนได้ถูกไหมครับอาจารย์แล้วก็เรามีพวกทุนสนับสนุนด้วยจากสาขาหรือว่าจากคณะหรือถ้าใครได้รับเขาเรียกว่าเป็นโจทย์จากโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีทุนที่มาจากหน่วยงานภายนอกมาซัพพอร์ตด้วยครับและที่ผมทราบมาอาจารย์เบื้องอาจารย์นอกจากอยู่หลักสูตรสถิติใช่ไหมอาจารย์อาจารย์มีหน่วยวิจัยของอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือผมอยู่หน่วยวิจัยสถิติและการประยุกต์นะครับทำงานกันอะไรยังไงซึ่งหน่วยของเราเนี่ยก็จะมีอาจารย์ประมาณ5คนนะครับแต่ละคนก็จะมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไปนะครับบางคนก็จะเป็นเชิงทฤษฎีบางคนก็จะเป็นเหมือนของผมก็จะเป็นการวิจัย OR ในการในโรงงานอุตสาหกรรมบางคนก็จะทำเกี่ยวกับ Data Science นะครับเราก็ทำงานพวกนี้ครับทำงานวิจัยหรือถ้าหน่วยงานไหนหน่วยงานภายนอกนะครับอยากเขาเรียกว่าอะไรอยากได้เราไปเป็นที่ปรึกษานะครับพวกเราก็ยินดีนะครับมาปรึกษากับพวกเราได้ที่หน่วยวิจัยสถิติและการประยุกต์ครับผมเป็นที่ปรึกษาในด้านของเรื่องต่างๆการใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่างๆครับโอเคครับทีนี้อาจารย์สุดท้ายละสำหรับรายการเรานะครับอยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายอะไรไว้สักหน่อยอาจารย์ที่อาจารย์เห็นว่าอาจจะตกหล่นไปนะครับอาจารย์อยากจะทิ้งท้ายเรื่องไหนไว้ให้กับท่านผู้ชมบ้างนะครับแต่ฝากอาจารย์ทิ้งท้ายตอนช่วงนี้ได้เลยอยากจะทิ้งท้ายว่าคณิตศาสตร์และสถิติเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับเหมือนที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับว่าทุกสาขาทุกศาสตร์การแพทย์วิศวกรรมการบริหารธุรกิจก็ต้องใช้คณิตศาสตร์และสถิติดังนั้นเนี่ยเชิญชวนนะครับมาเรียนคณิตศาสตร์และสถิตินะครับหรือหน่วยงานไหนที่สนใจอยากให้พวกเราไปแก้ปัญหานะครับก็ติดต่อมาได้นะครับพวกเรามีทีมงานอยู่ที่พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นนักศึกษาที่ฝึกงานผู้ช่วยวิจัยนะครับที่สามารถไปช่วยได้นะครับโอเคครับนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับก็สนุกมากๆสำหรับการได้พูดคุยกับทางอาจารย์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรของสถิติวันนี้ก็ได้พูดคุยกันในประเด็นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็คงได้ประโยชน์รวมถึงได้มุมมองนะครับเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และสถิติด้วยนะครับสำหรับรายการของเราครับรายการวันมันมาสตอรี่ตอนนี้สำหรับเดือนมีนาคมนี้นะครับ
ก็ผ่านไปแล้วสำหรับ EP หน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถติดตามได้ในเดือนเมษาเนาะจะเป็นงานวิจัยไหนนะครับยังไงก็ฝากติดตามได้ในช่องทางของFacebook คณะวิทยาศาสตร์ม.หาดใหญ่นะครับรวมถึง YouTube ด้วยนะครับ PSU SCI นะครับก็สามารถไปค้นหาแล้วก็ฟังย้อนหลังได้ในหลายๆ EP ก่อนหน้าด้วยนะครับรวมถึงจะติดตาม EP ถัดๆไปเนี่ยก็สามารถไปรอติดตามได้ในทั้ง2ช่องทางเลยสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณท่านดร.มักกุศีมาแต่นะครับอาจารย์ประจำหลักสูตรสถิติมากๆวันนี้พวกเรา2คนนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเข้าร่วมชุมชนวิชาการได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการที่วิทยุมอหาดใหญ่ FM 88 PSU Broadcast